สวัสดีครับหนุ่มบ้านคุณหนุ่มนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องตัวไอเทมใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะแต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองหรอกพอดีคุณแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เลยคิดว่าเอามารีวิวให้ดูดีกว่าว่าคืออะไรก็คือตัวนี้ Microsoft Surface Pro นะรุ่น8นะคือรูปร่างหน้าตาก็สวยงามมากเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊กที่เราเคยอยากได้นะเคยอยากซื้อเหมือนกันโอเคหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะนะทุกคนหนึ่งเลยเพราะว่าที่เราเล็งนี่มันถอดหน้าจอกับถอดอันนี้ออกมาได้เป็นเหมือนแท็บเล็ตได้ด้วยก็มีปากกาให้ด้วยว้าวทำไมถึงเคยอยากได้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยอยากได้เรื่องน้ำหนักคือน้ำหนักมันเบามากนะคือถ้าเทียบกับในตลาดอ่ะคือเราว่ามันเบากว่าเจ้าอื่นเจ้าอื่นเรายังนึกไม่ออกคืออันไหนที่มันเบาเท่าวันนี้อ่ะยังคิดไม่ออกนะเดี๋ยวไปลองชั่งดูเลยนะว่ามันเบาจริงหรือเปล่านะอันนี้ในเซ็ตเขาก็จะมีตัวคีย์บอร์ดมาให้แบบนี้นะกล่องคีย์บอร์ดนะรู้สึกว่าอันนี้ที่เขาซื้อมาเขาจะได้ราคาประมาณ 30,000 ต้นๆนะทุกคนก็ถือว่าถูกมากนะเพราะว่าตอนมันออกตัวใหม่ๆอ่ะออกตัวมาใหม่ๆอ่ะ Surface Pro อ่ะ Pro 8อ่ะมันประมาณเกือบ7เป็น 70,000 เลยนะทุกคนที่มันออกมาใหม่ๆช่วงต้นปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ถอยมาจากที่บานาน่านะทุกคนก็คือแกะสั่งกล่องมาจากที่บานาน่าเลยเนี่ยนะแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าของจะหมดหรือเปล่านะเพราะว่า no. มันลดราคาแล้วก็ขายดีมากตัว Surface ตัวเนี้ยเราว่าเหมาะกับใครนะเราว่าเหมาะกับคนที่หนึ่งเลยนะอยากได้โน้ตบุ๊กที่พกพา ง่ายน้ำหนักเบานะไปไหนมาไหนสะดวกนะแล้วก็สองก็คือในเรื่องของคนที่อยากใช้ Windows นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของ Microsoft แล้วไงมันมี Windows มี Microsoft Office มี Excel มี PowerPoint มี Word อะไรให้เราใช้เรียบร้อยเนาะมันเป็นระบบปฏิบัติการ Windows อ่ะซึ่งถามว่าถ้าใช้ Mac ใช้อะไรพวกเนี้ยมันก็เอาไปทำได้แหละแต่ว่ามันต้องลงโปรแกรมเพิ่มอะไรนู่นนี่นั่นไงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากใช้ดั้งเดิมเลยอ่ะของมันเลย Windows ของมันเลยก็คือก็ต้องใช้ตัวนี้เนาะใช้ Surface ตัวเนี้ยเนาะแล้วก็ในเรื่องของปากกาเนาะมันจะมีปากกาเขียนสามารถเขียนได้ด้วยนะแต่ตอนถือต้องระวังหน่อยนะทุกคนอันเนี้ยเฉยๆมันก็ติดนะแต่ว่าถ้าแบบไม่ระวังอ่ะมันมีโอกาสหลุดได้เลยนะทุกคนต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กแต่ว่ามันก็แน่นอยู่แหละแต่มันก็ดึงกรึบเนี่ยแล้วก็ปากกาก็จะเป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็สามารถเอามาวางตักแบบนี้ได้ด้วยนะแต่ต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันล้นลงไปนะถึงจะตักแบบนี้ได้คือถ้าแรกๆที่มันออกมา 70,000 อ่ะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันราคามันดีมากก็เลยถอยมาถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าโน้ตบุ๊กมันเป็นโน้ตบุ๊กได้ย่อมๆเลยแล้วก็เป็นแท็บเล็ตได้ด้วยไงแล้วก็ทัชสกรีนมีปากกาด้วยเรียบร้อย
นะแล้วก็พวกพอร์ตต่างๆนะข้างๆนะมันก็จะมีพอร์ต USB Type C อยู่2ช่องแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เสียบสายชาร์จนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องหูฟังด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะใช้หูฟังบลูทูธกันหมดแล้วไหม ยุคนี้เนาะก็ส่วนในกระเป๋าในกระเป๋าก็จะมีตัวนี้ตัวชาร์จที่ชาร์จแบตตัวนี้นะจะเป็นหัวแบบนี้ชาร์จอันนี้กระเป๋าแบบข้างในเป็นกำมะหยี่นุ่มอยู่ที่ชาร์จก็หนักประมาณนึงแหละแต่ก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นก็เสียบตรงนี้เป็นแม่เหล็กกรึบเข้าไปตรงนี้ก็ชาร์จได้แต่ว่าเราสามารถชาร์จตรงตัว USB Type-C ตรงนี้ได้ด้วยนะก็คือไปซื้อหัวชาร์จมาชาร์จได้พวกที่ชาร์จหัวชาร์จแบบนี้พอดีแฟนเขาก็ซื้อมาแล้วเหมือนกันนะเป็นหัวชาร์จของ Xiaomi นั่นแหละเอามาชาร์จได้กับ Surface นะเนี่ยหัวชาร์จใช้เพิ่มเติมได้นะแล้วก็ด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้นะแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยจริงๆนะนอกนั้นเราก็คัสตอมไมซ์ปรับในจอในระบบมันเลยนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยกล้องหน้าก็มีกล้องหลังก็มีนะมีทั้งสองกล้องเลยเดี๋ยวเราลองเทสกล้องหน้าดูนะมีกล้องหน้าแล้วกล้องหลังอ่ะมีกล้องหลังเขาเป็นว่าคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอะไรมากมายนะทุกคนแต่ว่าจะมาพูดถึงว่าทำไมถึงซื้อนะถึงถอยมานะกับรุ่นกับ Surface Pro 8นะเพราะว่าหนึ่งเลยนะตอนนี้ราคามันลดลงกว่าตอนเปิดตัวนะคือราคามันถูกกว่าตอนเปิดตัวมากนะเพราะว่าถ้าเพื่อนถ้าทุกคนดูตอนราคาตอนเปิดตัวนะประมาณเกือบประมาณ 70,000 เลยนะทุกคนถ้ารวมปากการวมปากการวมคีย์บอร์ดนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนมันแถมตอนนี้มันแถมมาในเซตด้วยนะก็คือแถมมาให้ด้วยทั้งปากกาทั้งคีย์บอร์ดนะรวมกันนะก็ประมาณอย่างที่บอกประมาณ 33,000-34,000 ประมาณนี้นะแต่บางร้านก็แล้วแต่นะก็ต้องดูนะว่าร้านไหนนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะก็คือคนที่อยากจะใช้ Windows อ่ะควรจะซื้อนะเพราะว่าคนที่ใช้พวก Microsoft Office เป็นหลักหรือว่าทำงานเอกสารที่แบบใช้ Windows เป็นหลักนะคือ Windows มันก็คือ Windows อ่ะทุกคน Windows ก็คือส่วนมากคนที่ทำงานด้านต่างๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ Windows แหละเพราะว่าพวกโปรแกรมอะไรต่างๆก็ยัง based on Windows อยู่นะทุกคนนะก็เหมาะสำหรับคนพนักงานออฟฟิศนะทำงานเอกสารนะต่างๆนะก็
ควรจะซื้อ Surface นะทีเดียวจบเพราะว่าถามว่าจะไปซื้อ MacBook Pro อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปลงโปรแกรมเพิ่มใช่ไหมส่วนตัวเราก็ไม่เคยใช้หรอกแบบ MacBook Pro นะแต่ว่าเราก็แต่เท่าที่รู้มาก็คือมันต้องลงโปรแกรมเพิ่มถึงจะใช้ Windows ได้นะทุกคนแล้วก็อะไรอะ Surface เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกเป็นคอมเลยไงมันไม่ใช่เป็นแค่แท็บเล็ตอะมันเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเลยนะมีคีย์บอร์ดมามีอะไรมาเรียบร้อยนะก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยนะเพราะว่าที่ได้มาก็คือ Core i5 นะมันก็ใช้ทำงานได้สบายๆเลยนะยิ่งงานเอกสารยิ่งสบายใหญ่เลยนะแล้วก็ไอตัวอะไรนะที่ส่วนเรื่องของน้ำหนักนะทุกคนน้ำหนักเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าเราสามารถพกไปไหนมาไหนได้สบายไงแล้วก็ไม่หนักมากไม่ทำให้เราแบบเป็นคนที่โบราณนะก็คือใช้ภาษาอะไรเนี่ยโบราณ ตลกมาก คือกำลังจะเล่นมุกว่าเป็นคนที่ล้าหลังอะนะคือเวลาที่เราไปข้างนอกหรือไปอะไรเงี้ยเราต้องสะพายเป้ใช่ไหมสะพายเป้นะเราก็แบบมันก็ทำให้ปวดหลังมากนะทุกคนแต่ถ้าบางคนมีรถเราก็ไม่ว่ากันเนาะมีบางคนแต่สำหรับเราบางทีเราไม่ได้มีรถไงเราขึ้นรถไฟฟ้าเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็จะแบบต้องสะพายอะไรเงี้ยต้องพกไปเงี้ยมันก็จะล้าหลังมากปวดหลังมากแต่ว่าเนี้ยมันแค่หนักแค่เท่าไหร่รวมกับคีย์บอร์ดแล้วรวมปากกาแล้วก็โล2เองนะมันก็โอเคไงเบามากแล้วก็ในเรื่องของที่ชาร์จที่เป็นอะไรอ่ะที่มันจะเป็นช่อง USB-C ด้วยอ่ะเราสามารถเลือกช่อง USB-C ในการชาร์จได้ด้วยนะก็คือช่องนี้ช่องเนี้ยที่เป็น USB Type-C นะไม่แน่ใจว่าบนหรือล่างเนี่ยมันสามารถชาร์จได้อันหนึ่งนะเราอันนี้คือแต่ว่ามันต้องใช้ที่ชาร์จที่วัดมันถึงด้วยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เราลองใช้ที่ชาร์จมือถือชาร์จแต่มันก็จะขึ้นเตือนประมาณว่าไฟไม่พอแต่ว่า no. ก็ยังชาร์จได้อยู่นะแต่อาจจะช้านิดนึงแต่มันก็เราคิดว่าไปซื้อที่มันเป็นมาตรฐานก็ดีเพราะว่าจะได้ไฟมันจะได้ให้พอประมาณ65วัตต์นะทุกคนอันนี้เป็นที่ชาร์จของ Xiaomi นะเนี่ยแล้วก็มี Type-C อยู่ตรงนี้นะเสียบชาร์จได้นะก็คือเวลาเราไปข้างนอกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องพกทั้งที่ชาร์จมือถือทั้งที่ชาร์จโน้ตบุ๊กไปนะเราก็พกอันนี้อันเดียวเลยมันก็ชาร์จมือถือได้ชาร์จโน้ตบุ๊กได้อันเนี่ยในตัวเดียวกันเลยนะโอเคให้ดูให้ดูที่ชาร์จของ Surface ที่ชาร์จของ Surface มันเท่านี้เนาะอันนี้ก็พอๆกันแหละแต่ว่าเราตัดออกไปตัวหนึ่งไงเพื่อจะพกตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าตัวนี้มันชาร์จทั้งสองอย่างก็คือชาร์จมือถือได้ด้วยแล้วก็ชาร์จอะไรชาร์จตัวที่เป็น Surface ได้ด้วยแล้วก็ยังมีช่องอื่นให้สำหรับให้ชาร์จได้อีกนะก็พกไปตัวเดียวนะไม่ต้องหนักมากสะดวกนะแล้วก็ที่สำคัญ Surface มันมีตัวอะไรนะมันทัชสกรีนได้แล้วก็มีปากกาด้วยก็สามารถแบบเวลาเราไปทำหาลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเซ็นเอกสารเงี้ยมันก็เซ็นง่ายมันก็ดูเป็นภาพลักษณ์ดูอะไรเป็นอะไรที่แบบสร้างอิมเมจสร้างภาพลักษณ์ได้ด้วยของเราได้ด้วยนะมันก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนาะเวลาเราไปคุยงานหรือไปพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันเปิดมามันก็จะดูแบบเนี่ยทุกคนมันบอกไม่ถูกมันก็จะดูแบบอ่ะไปพรีเซนต์งานอ่ะแล้วให้ลูกค้าดูมันก็จะดูแบบเหมือนเราเป็นมืออาชีพอ่ะเนาะเพราะว่ายุคสมัยนี้มันก็แบบการแข่งขันสูงนะทุกคนเขาก็มองทุกคนก็มองกันที่เปลือกนอกจริงๆแหละนะมันก็ไม่ได้มีใครมองกันที่แบบภายในเท่าไหร่หรอกนะเนี่ยด้วยรูปลักษณ์ของมันเป็นแบบเนี้ยนะประมาณกี่ข้อแล้ว1 2 3 4 5 5ข้อนะที่เก
คิดว่าทำไมถึงต้องซื้อทำไมถึงซื้อรุ่นนี้มานะถ้าสำหรับรายละเอียดการใช้งานอะไรต่างๆอ่ะมันเราว่ามันมีเยอะแล้วแหละหาดูได้ในคลิปอื่นๆนะในเน็ตนะแต่ว่าถ้าเกิดทำไมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยเราว่า5ข้อนี้แหละถึงตัดสินใจซื้อนะทุกคนก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย